คำพูดของมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีผลต่อชีวิตของเราเมื่อใดก็ตามเราพูดดีมันก็จะมีสิ่งที่ดีต่อชีวิตของเราแต่ถ้าเราพูดผิดเมื่อไหร่นั่นคืออันตรายถึงชีวิต CGN Thaiขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Living Life at CGN TV กับผมบรรพตเมฆสถาพรกุลนะครับวันนี้เราก็จะมาเฝ้าเดียวกันจากพระธรรม2ซามูเอลบทที่1ข้อ1ถึง16ในหัวข้อที่ว่าพูดดีมีชัยพูดพลาดมีภัย2ซามูเอลบทที่1ข้อ1ถึง16ต่อมาหลังจากซาอูสิ้นพระชนแล้วเมื่อดาวิดกลับจากการโจมตีคนอามาเลกดาวิดพักที่สิกลาดได้2วันพอวันที่3นี่แน่มีชายคนหนึ่งมาจากค่ายของซาอูสวมเสื้อผ้าขาดและมีผงครีดินอยู่บนศีรษะเมื่อเขามาถึงดาวิดก็ย่อตัวลงซบหน้าถึงดินดาวิดถามเขาว่าเจ้ามาจากไหนเขาตอบท่านว่าข้าพเจ้าหนีมาจากค่ายอิสราเอลดาวิดถามเขาว่าขอบอกข้าหน่อยว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างและเขาตอบว่าพวกทหารหนีจากสงครามแล้วล้มตายมากมายซาอูและโยนาธานราชโอรสของพระองค์ก็สิ้นพระชนด้วยดาวิดจึงถามชายหนุ่มที่มาบอกนั้นว่าเจ้าทราบได้อย่างไรว่าซาอูและโยนาธานราชโอรสของท่านสิ้นพระชนชายหนุ่มที่บอกท่านนั้นตอบว่าบังเอิญข้าพเจ้ามาที่ภูเขากินโบอานี่แน่ซาอูทรงยืนพิงหอกของพระองค์อยู่และนี่แน่รถรบและทหารม้าก็มาใกล้พระองค์เมื่อพระองค์ทรงเหลียวมาเห็นข้าพเจ้าก็เรียกข้าพเจ้าและข้าพเจ้าทูลตอบว่าข้าพระบาทอยู่ที่นี่พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่าเจ้าคือใครข้าพเจ้าทูลตอบพระองค์ว่าข้าพระบาทเป็นคนอามาเลกพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงมายืนข้างเราและฆ่าเราเสียเพราะเราเจ็บปวดสาหัสแต่เรายังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าจึงเข้าไปยืนข้างๆพระองค์และประหารพระองค์เสียเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าหลังจากทรงล้มแล้วพระองค์ก็ไม่สามารถดำรงพระชนได้อีกและข้าพเจ้าก็ถอดมงกุฎบนพระเศียรและกำไลที่พระกรและข้าพเจ้าก็นำสิ่งเหล่านั้นมาให้เจ้านายของข้าพเจ้าแล้วดาวิดฉีกเสื้อของตนและคนทั้งปวงที่อยู่กับท่านก็ทำเหมือนกันและพวกเขาคร่ำครวญและร้องไห้และอดอาหารจนถึงเวลาเย็นให้ซาอูและโยนาธานราชโอรสของพระองค์และให้ประชากรของพระยาเวและพงศ์พันธุ์อิสราเอลเพราะพวกเขาต้องล้มตายด้วยดาบและดาวิดถามคนหนุ่มที่บอกท่านว่าเจ้ามาจากไหนเขาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นบุตรของคนต่างด้าวคนอามาเลกดาวิดถามเขาว่าทำไมเจ้าไม่เกรงกลัวในการยื่นมือออกทำลายผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้แล้วดาวิดก็เรียกคนหนึ่งในหมู่คนหนุ่มบอกว่าจงไปฆ่าเขาและเขาก็ฆ่าชายคนนั้นตายดาวิดกล่าวแก่ชายนั้นว่าความผิดเรื่องความตายของเจ้าตกอยู่กับเจ้าเพราะปากของเจ้าปรักปรำตัวเจ้าเองว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ที่พระยาเวทรงเจิมไว้อย่างที่เกินไปนะครับว่าคำพูดของคนเราเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวเราแน่นอนเหมือนอย่างภาษิตไทยที่บอกว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากนะถ้าพูดพลาดปากอาจจะมีสีอาจจะโดนทำร้ายอาจจะโดนทุบตีได้นะครับงั้นเราเห็นว่าคำพูดของมนุษย์เนี่ยจะมีผลต่อตัวเขาอย่างมากมายในหัวข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราดูในพระธรรม2ซามูเอลบทที่1ข้อ1ถึง16เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ของอิสราเอลองค์แรกก็คือกษัตริย์ซาอูลเนี่ยตอนที่กษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนเนี่ยพร้อมกับโยนาธานราชโอรสเนี่ยขณะนั้นเป็นการสู้รบกันกับพวกฟิลิสเตียพวกฟิลิสเตียก็เป็นคนต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้านะครับแต่ถึงก็ตามเนี่ยการสู้รบครั้งนั้นเนี่ยเป็นการรบครั้งสุดท้ายของกษัตริย์ซาอูลและโอรสที่สิ้นพระชนในการรบครั้งนั้นก็มีชายชาวอามาเลกคนหนึ่งเขาก็รีบเลยนะรีบมารายงานดาวิดตอนนั้นดาวิดยังไม่เป็นกษัตริย์นะครับว่าเขาได้ฆ่ากษัตริย์ซาอูลตามที่กษัตริย์ซาอูลร้องขอว่าในขณะที่กำลังจะตายเนี่ยรู้ว่าแพ้แล้วรู้ว่าสู้ฟิลิสเตียไม่ได้ไม่อยากให้ตัวเองต้องตายในมือของศัตรูในมือของพวกฟิลิสเตียจึงได้ร้องขอให้คนที่อยู่ข้างๆแล้วก็มีชาย
ชาวอามาเลกคนนั้นแหละที่อยู่ข้างๆบอกว่าให้ฆ่าเขาในที่สุดชายชาวอามาเลกนั้นก็ลงมือในการฆ่ากษัตริย์ซาอูลแล้วถอดมงกุฎและกำไรมาเพื่อนำมามอบให้กับดาวิดในความคิดของเขาคิดว่าเขาควรจะได้เรียกรางวัลใช่ไหมรางวัลจากการที่เขาได้นำทั้งมงกุฎแล้วก็นำกำไรมามอบให้กับดาวิดนะครับแต่ปรากฏว่าอะไรครับเหตุการณ์มันไม่เป็นอย่างที่ชายชาวอามาเลกคิดไว้ในใจเพราะอะไรครับเพราะว่ากษัตริย์ดาวิดเนี่ยโกรธที่ชายชาวอามาเลกได้ยื่นมือทำลายผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้นี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้เนี่ยจะต้องเป็นพระเจ้าเท่านั้นที่แตะต้องที่จะนำชีวิตของผู้นั้นไปจะไม่ยอมให้คนหนึ่งคนใดแม้ทั้งตัวดาวิดเองก็มีประสบการณ์นะครับเขามีโอกาสที่จะฆ่ากษัตริย์ซาอูลถึง2ครั้งเพราะเนื่องอะไรครับเพราะเนื่องจากว่ากษัตริย์ซาอูลเนี่ยพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะตามล่าฆ่าดาวิดเพราะดาวิดโหเขาเรียกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงใช่ไหมเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จจากเพลงของเด็กร้องในตลาดนะครับซาอูลฆ่าคนเป็นพันดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นโอ้โหมันทิ่มแทงใจซาอูลมากว่าเอ๊ะดาวิดเป็นใครเดี๋ยวคนก็จะปราบปลื้มหลงไหลกับดาวิดแล้วก็จะสูญเสียราชบัลลังก์ไปเพราะงั้นเขาจะพยายามอย่างยิ่งที่จะฉาริษยาแล้วก็ฆ่าตามล่าฆ่าดาวิดเมื่อดาวิดมีโอกาสเขาก็ไม่กล้าที่จะแตะต้องซาอูลเพราะเขาสั่งทหารว่าอย่าแตะต้องผู้ที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้ด้วยเหตุนี้เองดาวิดจึงสั่งประหารชายชาวอามาเลกคนนั้นนึกภาพดูคนนั้นหวังจะได้รางวัลแต่สุดท้ายเขาต้องเสียชีวิตลงด้วยคำพูดของเขาเองเหตุผลที่ชายชาวอามาเลกคนนั้นตายเพราะปากของเขาบอกว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้เขาเป็นคนพูดเองเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยได้ประกาศคำพิพากษาตัวเขาเองด้วยปากเขาเองว่าตัวเขาเป็นคนลงมือนะครับว่าเขาได้ฆ่าผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้เพราะฉะนั้นดาวิดเองเนี่ยก็มีประสบการณ์ส่วนตัวนะครับว่าถึงแม้จะถูกตามล่าฆ่าชีวิตทั้งที่ไม่มีความผิดแต่ก็ไม่กล้าที่จะลงมืออันนี้เป็นบทเรียนสำคัญให้เราเห็นนะครับว่าการที่เรายำเกรงพระเจ้าเนี่ยเราจะไม่ยอมที่จะไปแตะต้องผู้ที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้ไม่ว่าผู้นั้นจะทำความผิดมากขนาดไหนเนี่ยก็เป็นพระเจ้าที่จะจัดการลงโทษผู้นั้นไม่ใช่เป็นมือของเราที่จะลงมือนะครับนั้นก็มีบทเรียนให้กับเราอยู่ทั้งหมด5ประการด้วยกันนะครับที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับบทเรียนประการที่1ก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราเนี่ยเป็นนายของคำพูดแต่หลังจากที่เราพูดไปแล้วเนี่ยคำพูดเนี่ยกลับเป็นนายเราไม่ว่าจะเป็นคำที่เราเคยสัญญากับใครก่อนที่เราจะสัญญาใดๆเนี่ยเรายังเป็นเจ้านายตัวเองได้แต่เมื่ออะไรก็ตามเนี่ยเราสัญญาไปแล้วคำสัญญานั้นน่ะมันผูกมัดชีวิตของเรามันหลายครั้งทีเดียวผมก็มีข้อแนะนำว่าอย่าสัญญาอะไรที่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณรักษาสัญญานั้นไม่ได้ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่ารักษาสัญญาไม่ได้ก็อย่าไปสัญญาเพราะทันทีที่เราสัญญาคำพูดนั้นก็จะกลายเป็นนายของเรามันจะผูกมัดชีวิตของเราให้ต้องกระทำตามนั้นไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคนที่ผิดคำสัญญาและใครก็ตามที่ผิดคำพูดผิดคำสัญญาก็จะเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไปบทเรียนประการที่2พระคัมภีร์ก็ได้สอนเรานะครับว่าให้เราไวในการฟังช้าในการพูดจงคิดก่อนพูดเสมอโอ้ถ้ารู้อย่างนี้นะเราก็จะไม่ปากไวใจกล้าพูดไปก่อนเพราะบางทีคำพูดโดยปราศจากการคิดก่อนมันก็เป็นคำพูดที่นำภัยมาถึงเราเหมือนอย่างตัวอย่างชายชาวอามาเลกคนนี้เขาได้พูดสิ่งที่ผิดแล้วนำภัยมาถึงชีวิตของตัวเองงั้นเราเรียนรู้ที่จะไวในการฟังให้เยอะสังเกตไหมครับว่าทำไมพระเจ้าสร้างเราให้มี2หู1ปากเพื่ออะไรเราสามารถฟังทั้ง2ข้างฟังความรอดได้อย่าเพิ่งเชื่ออะไรก่อนที่จะฟังให้ครบถ้วนแล้วพูดให้มันช้าลงนะครับเพื่อเราจะคิดก่อนพูดเสมอบทเรียนประการที่3แม้เราถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมเหมือนอย่างที่ดาวิดถูกกษัตริย์ซาอูลกระทำอย่างไม่ยุติธรรมแต่พระเจ้ายุติธรรมเสมออันนี้เป็นสิ่งที่เรายืนยันครับพระเจ้าทรงความยุติธรรมเสม
ถึงแม้ว่าเราถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมนี่คือบทเรียนที่เราเรียนรู้ว่าเราจะไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้ามีเวลาและวาระที่จะจัดการคืนความยุติธรรมให้กับทุกคนประการที่4นะครับจงยำเกรงพระเจ้าอย่าแตะต้องผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้ถ้าเราไม่มีหน้าที่ในการตัดสินถ้าเราไม่มีหน้าที่ในการจัดการอย่าทำเพราะว่าพระเจ้าตั้งผู้ใดพระองค์จะถอดถอนผู้นั้นด้วยอำนาจของพระองค์ในเวลาของพระองค์เสมอประการที่5นะครับพระเจ้ามีเวลาและวิธีการจัดการกับผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้บางครั้งเราก็ใจร้อนบางครั้งรู้สึกว่าเราทนไม่ไหวเราอยากจัดการด้วยวิธีการของเราในเวลาของเราแต่หลายครั้งเราพบความจริงว่ายิ่งทำยิ่งยุ่งยิ่งทำยิ่งแย่แต่เมื่อใดก็ตามเราอดทนรอคอยเวลาของพระเจ้าเราจะพบว่าพระองค์จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความยุติธรรมถึงแม้ว่ามันไม่ยุติธรรมในโลกนี้แต่เราพบความจริงว่าเมื่อเราต้องพบกับพระเจ้าต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์พระองค์จะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเสมอจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดพูดได้ว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมเพราะพระองค์ทรงยุติธรรมกับทุกคนนั้นก็จะสรุปลงด้วยข้อคิดหนุนใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับว่าพูดดีมีปัญญารักษาชีวิตและเป็นพรให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์ที่ได้เตือนสอนเราให้ระมัดระวังในเรื่องคำพูดขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราให้เราฟังมากขึ้นและพูดอย่างมีความคิดสติปัญญาที่มาจากพระองค์เพื่อเราสามารถพูดสิ่งดีมีปัญญารักษาชีวิตของตนและเป็นพรให้กับคนมากมายจึงอธิษฐานทูลขอพระพรทั้งสิ้นนี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ของ CGN TV ไทยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพระพรที่ได้รับอธิษฐานเผื่อหรือถวายเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ CGN TV ไทยเพื่อจะเป็นพระพรกับคนอื่นๆมากมายต่อไปนะครับ